กลับมาต่อครับคุณผู้ชมครับอาสาประชาชนนะครับยังคงอยู่กับคุณธานินทร์ใจสมุทรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนาครับก็เมื่อกี้เราพูดกันว่าวันนี้นโยบายชัดหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบยังไม่ชัดว่าเป็นใครคืออาจจะเป็นท่านยุทธศักดิ์ก็ได้เดี๋ยวผมไล่เรียงอีกทีแล้วกันนะครับที่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องนะครับ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตสองรองนายกรัฐมนตรียุทธศักดิ์ศศิประภาอันนี้ฝ่ายความมั่นคงโดยตรงนะครับกำกับดูแลสั่งราชการกระทรวงกลาโหมแน่ๆนะครับแล้วก็สมช.สภาความมั่นคงข่าวกรองอะไรพวกนี้นะครับสามก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโทษทีรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ดูแลความมั่นคงทางด้านตำรวจซึ่งในพื้นที่ก็มีภาคสี่ส่วนมี4คนตกลงไม่ใช่คนแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์รัฐมนตรีเรื่องฝ่ายปกครองก็เหมือนกับสอบตรับผิดชอบสอบตด้วยคุณธานินทร์บอกถ้าเลือกได้ชี้ตัวได้ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบผมถ้าให้ผมเลือกนะในคณะรัฐมนตรีนะครับให้ผมเลือกก็มีท่านยงยุทธเพราะคุยเพราะท่านคนใต้แล้วก็ท่านเคยอยู่หาดใหญ่เป็นปลัดเทศบาลหาดใหญ่เก่าแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นคือท่านคนใต้อ่ะก็รู้ได้ว่าเขาคิดกันยังไงใช่ไหมรู้ได้คุยกันรู้เรื่องอ่ะครับสื่อสารกันได้คือผมเสนอนะผมแค่ผมเสนอเฉยๆถ้าไม่มีท่านยุทธศักดิ์ก็ได้แต่ต้องเบ็ดเสร็จหมายความว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปทางกองทัพไปทางอย่างนี้มันไม่ไหวเว้ยตำรวจไปทางฝ่ายปกครองไปทางหนึ่งสอบตไปทางหนึ่งตำรวจก็ไปทางหนึ่งทหารก็ไปทางหนึ่งนะก็วันนี้เขาอาจจะอ้างบอกว่าก็ตอนนี้ก็มีสอบตแล้วไงสอบตก็เป็นที่รวมศูนย์อยู่ตรงนี้สอบตมันคนละเรื่องการความมั่นคงก็อีกเรื่องนึงความมั่นคงกองทัพภาคสี่ส่วนหน้าสอบตเป็นเรื่องของการพัฒนาการทำความเข้าใจกับประชาชนการคือสอบตเนี่ยมีแต่ให้อันนี้เรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงของทหารไปของแม่ทัพภาคสี่ส่วนหน้าของกองทัพครับวันนี้ก็คือว่าต้องการผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ฝ่ายการเมืองนะไม่ใช่ฝ่ายประจำครับฝ่ายประจำนี่แค่ปฏิบัติตามนโยบายของการเมืองเพราะการเมืองต้องรับผิดชอบครับคือท่านเมื่อท่านยงยุทธไม่อยู่อาจจะเป็นคือพฤษภาอาจจะเปลี่ยนรัฐมนตรีก็มีคนภาคใต้มาเป็นประจำสำนักนายกละคนหนึ่งก็ดูได้ครับท่านก็มีบุคลากรอยู่แล้วเอาให้ชัดเลยเอาให้ชัดเลยหาใครไม่ได้เอาผมก็ได้พร้อมจะทำพร้อมจะทำทำมาแล้วด้วยสมัยเสนาทำมาแล้วคือจะช่วยแต่เขาไม่เรียกเขาเรื่องอะไรไปยุ่งเขาถูกไหมแต่อยากจะช่วยคือเขาไม่ไปเดินไปหาเขาก็ไม่ฟังรัฐบาลมีไม่เคยพูดคุยกันไหมผมเข้าใจว่าจำว่าในสมัยประชาธิปัตย์สสในพื้นที่เขาก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันอยู่โดยตลอดสำหรับปัญหาพื้นที่ตรงนั้นคือรัฐบาลนี้คุยกันไหมพอสุดท้ายก็ไม่ฟังพอสุดท้ายก็ไม่ฟังจริงอ่ะถ้าฟังจริงป่านนี้จบไปนานแล้วเราไม่ว่าพรรครัฐบาลก็เห็นอย่างนึงในพื้นที่ทหารผู้ปฏิบัติก็เห็นอย่างไม่ได้เห็นตรงกันใช่ไหมไม่เห็นตรงกันเพราะแนวมันไม่ตรงกันปั๊บมันก็ไปคนละทิศคนละทางแต่ต้องมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบที่ตัดสินใจเมื่อไม่ตรงกันคนตัดสินใจต้องมีและต้องรับผิดชอบด้วยต้องรับผิดชอบด้วยชั่วดีก็ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบด้วยวันนี้ผมจะเดินไปคุยกับใครที่ผมบอกว่าวันนี้ต้องหันหน้าเข้ามาคุยแล้วว่าชาติเราโดนรังแกโดนรังแกอย่างเงี้ยโดนทำอย่างเงี้ยเฉพาะปัญหาพื้นที่ตรงนั้น3จังหวัดยังหาผู้รับผิดชอบไม่ชัดและปัญหาประเทศล่ะก็นี่ไม่ไอ้นั่นไม่เกี่ยวคือผมพูดเฉพาะกรณีนี้กรณีหาดใหญ่นะครับกรณีหาดใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าต้องมีคนที่ต้องมานั่งคุยกันให้ชัดแล้วรับผิดชอบให้ชัดแล้วกล้าตัดสินใจด้วยเพราะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยเขามาตีหัวเราและเราไม่เป็นไรคือถ้าวันนี้บอกว่าพวกโจรก็มีหลายพวกไปคุยพวกเดียวคุยกันไม่ได้หรอกไม่ยอมฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็มีหลายพวกหลายกลุ่มเหมือนกันคือวันนี้เอาว่าสถานการณ์3จังหวัดแล้วกันไม่ใช่หาดใหญ่นะเอาว่า50 50อ่ะโจร50รัฐ50อ่ะเอาว่าวันนี้เลี้ยงไข่กันอะไรกันมันมีหลายเรื่องอ่ะมันมีหลายเรื่องมันไม่ได้ตรงไปตรงมาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นตรงไปตรงมาทั้งหมด
คือชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างนั้นด้านหนึ่งก็เกิดจากโจรด้านหนึ่งก็เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐใช่ใช่เพราะมันมีสองฝ่ายตายอ่ะมันก็ว่ากันไปว่ากันมาก็นี่ก็ทำเองชาวบ้านสวยชาวบ้านสวยไอ้คนที่รับไปไอ้ดอลซาเลนี่แหละรับเต็มๆไปไอ้ตัวไม่รู้อีหน่อยเนนี่แหละชาวบ้านที่ไม่รู้อีหน่อยเนเนี่ยรับเต็มๆไปแต่ว่าล่าสุดคุณธานินเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหมายความว่าไงเกิดอะไรขึ้นมันผมเคยเป็นนายกอบจครับคือที่สตูลไม่เป็นไรแต่ใน3จังหวัดมันมีหน่วยงานสารพัดหน่วยงานสอบตกองทัพภาค4ส่วนหน้าตำรวจส่วนหน้าตำรวจส่วนหน้าไม่รู้อะไรต่ออะไรแต่ผู้ว่าเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีอำนาจในการสั่งการสั่งการตำรวจสั่งการทหารในจังหวัดนะคือทีนี้เวลาชาวบ้านเดือดร้อนถ้าผู้ว่าเข้าใจก็จบไปครับแต่ไอ้ส่วนใหญ่มันจะไม่เข้าใจหรอกไปถึงก็ไม่กี่วันไปถึงก็พูดตรงๆอ่ะมันไม่ได้มีหัวจิตหัวใจที่จะไปพัฒนาไปอยู่ที่นั่นคือไปเอาหัวใจไปอยู่กับชาวบ้านโดยตรงนี่หาคนยากรับสมัครกันเลยดีไหมก็ดีแต่ว่าคุณกำหนดมาดิถ้าคุณบอกว่าถ้าสมมติว่าเราวันนี้เราเลือกตั้งผู้ว่ายังไม่ได้ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณก็พาไปถวายสัตว์ก็จบครับเลือกตั้งเสร็จคือของคุณนี่มันอ้างนู่นอ้างนี่ตลอดแต่ว่าไม่เคยไปดูว่าชาวบ้านเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงถูกไหมเอาอย่างนี้ผมเป็นชาวบ้านผมเดือดร้อนผมจะไปพึ่งใครผมว่าไปนายกอบจนายกอบจก็ได้แค่นายกอบจได้แค่พื้นที่ได้แค่ท้องถิ่นไม่มีอำนาจอะไรถ้าผมจะยกตัวอย่างให้คุณธนินได้อธิบายก็คือว่าคนที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าถูกเตะไปอันไปอยู่ในที่กันดารเลยที่ที่มีปัญหาเลยนะครับนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือว่าเอาคนดีไปเลยแต่ไปเอาตำแหน่งนะไปเป็นนายอำเภอไปเป็นผู้ว่าไปเป็นผู้อำนวยการไปเป็นรองผู้บัญชาการเสร็จแล้วก็กลับมาไม่กี่วันเอาอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไหมข่าวที่เราดูว่ามันซื้อตำแหน่งกันพอซื้อตำแหน่งแล้วไปแล้วมันทำอะไรเอาอย่างนี้ต่อให้อยู่จริงๆใช่ไหมแต่ถ้าไปซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งมันไม่เหมือนนักการเมืองนะคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันข้าราชการนี่ไม่เหมือนนักการเมืองที่ไม่เหมือนนักการเมืองคือความรู้สึกนึกคิดความรับผิดชอบมันคนละด้านกันคนละด้านกันนักการเมืองเนี่ยเมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยมันมาจากชาวบ้านครับผมนี่ความรู้สึกนี้ผมมีถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยผมมีความรู้สึกตรงนี้ผมมันถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ไปให้กันไม่ได้สำหรับนักการเมืองกับฝ่ายประจำเนี่ยมันคนละอย่างกันฝ่ายประจำจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับบ้านออกนอกพื้นที่ออกนอกพื้นที่บ้านอยู่ไหนก็ไปที่นั่นไปหาดใหญ่วันศุกร์ยังไม่ทันตีระฆังเลยไปแล้ววันจันทร์สายๆก็มาถึงมาวันจันทร์สายวันจันทร์สายๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนั้นตลอดแต่ถ้านักการเมืองนักการเมืองไปไหนแล้วบ้านมันอยู่นั่นน่ะยกเว้นออกไปเป็นครั้งคราวไปพักผ่อนบ้างเป็นครั้งคราวไปไหนก็ต้องบอกชาวบ้านว่าเฮ้ยมีธุระนะต้องบอกไว้ผมว่าผมคุณถนอมมาหาผมที่บ้านผมเป็นส.ส.อยู่นะผมมาประชุมสภาต้องบอกชาวบ้านผมมีภารกิจผมมีนู่นมีนี่มีนั่นชาวบ้านไม่เห็นหน้าผู้ว่าไม่เห็นหน้านายอำเภอไม่เห็นหน้าผู้กำกับผู้การไม่แปลกไม่แปลกแต่ถ้าไม่เห็นหน้านายกอบจนายกเทศมนตรีอบต.ด่านักการเมืองกล้าต่อว่ากล้าจะพูดตรงไปตรงมากับนักการเมืองไม่เคยเห็นหน้าหายไปไหนนานเราเดือดร้อนชาวบ้านกล้าที่จะไปเสนอความเดือดร้อนที่จะให้เขาแก้ปัญหาให้แต่ถ้าเป็นราชการเนี่ยไม่กล้าครับเพราะชาวบ้านเหมือนกันรู้ว่าไอ้นี่นโยบายนี้มันมาอย่างไอ้นี่มาหาหน้าห้องเขียนป้ายว่าไม่อยู่ก็ต้องกลับก็กลับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ย เป็นตัวแทนชาวบ้านที่ไปอาจจะกำหนดที่ผมพูดว่าอาจจะจากข้าราชการที่มาจากฝ่ายปกครองเขามีเยอะแยะคุณไม่ต้องกลัวเขาไม่มีหรอกอดีตผู้ว่าก็อบต.ก็เลือกแล้วนี่เทศมนตรีก็เลือกแล้วนี่มันคนละเรื่องการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นมันก็เหมือนสอบต.นั่นแหละกับฝ่ายความมั่นคง
เอาผมให้คุณดูง่ายๆว่าเรื่องเพราะมันเกิดเรื่องปัญหาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งฝ่ายความมั่นคงก็มาจากการแต่งตั้งจากการแต่งตั้งคนละเรื่องเป็นสองขาอยู่เหมือนกันสองขาอยู่คือผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจในการให้คุณให้โทษกับข้าราชการในพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมดแต่อบต.ก็เฉพาะตัวอบต.เท่านั้นอบจ.ก็อบจ.เท่านั้นก็เฉพาะไม่คนไม่กี่คนก็ประมาณก็เล็กน้อยประมาณก็แล้วแต่เล็กใหญ่คือมันไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยมันอย่าทำอย่างนี้นะไม่ได้นะอย่ารังแกชาวบ้านอย่างนี้นะไม่ได้นะแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมล่ะจะเลือกนายกเอ้ยเลือกผู้ว่าก็คิดกันดิผมว่ามีคนเสนอเยอะมีคนเสนอเยอะหนึ่งก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเอาเราคนพื้นที่เนี่ยแหละมารับผิดชอบแก้ปัญหาประชาชนการเอาคนพื้นที่ก็คือต้องมาจากการเลือกตั้งใช่นะครับสองถ้าวันนี้มาจากการแต่งตั้งแต่ก็สร้างกรอบกติกาขึ้นได้ไหมบอกว่าใครอยากไปทำงานอยู่ที่ปัตตานีบ้างใครอยากเป็นผู้ว่าปัตตานีใครอยากเป็นผู้ว่ายะลาเอาอย่างนี้ดีครับรับสมัครคุณเสนอไปก็ได้ให้ชาวบ้านเลือกเอาไหมสมมติว่ามีรองผู้ว่าอยู่10คนคุณเสนอไปให้ชาวบ้านเลือกเอาใครชาวบ้านจะได้มีความรู้สึกคนที่โดนเลือกมันก็จะอันนี้ไม่ใช่เลือกโดยตรงใช่ไหมแต่เลือกโดยอ้อมใช่ไหมคือหมายถึงว่าให้ชาวบ้านเขาเลือกว่าเอาไอ้นี่อ่ะว่ามาไทยมีคนอยู่10คนเนี่ยชาวบ้านต้องการใครไม่ใช่ว่าอยู่ไปถึงเอาตำแหน่งพอไปถึงเอาตำแหน่งยังไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยมันเทรนเรื่องขอย้ายแล้วเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้พอไปถึงเกษียณกว่าจะได้ตั้งผู้ว่าต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมกว่าจะตั้งผู้ว่าได้กว่าจะตั้งผู้ว่าได้1ตุลาคมเสร็จแล้วงบประมาณตั้งไม่ได้30กันยาพวกแพ็คกระเป๋าอะไรไปแล้วแล้วไปกี่เดือนน่ะมีใครอยู่เกินปีมั้ยที่เอาบ้านผมแล้วกันอ่ะ3ผู้ว่าแล้วอ่ะที่ไปเกษียณที่นั่น3ผู้ว่าได้กี่ปีสามผู้ว่ารวมกันไม่ถึง2ปีมั้งผมดูแล้วแล้วแต่ละคนไปเนี่ยความคิดความอ่านไม่เหมือนกันความต่อเนื่องไม่เหมือนกันความต่อเนื่องไม่เหมือนกันคุณธานินทร์พูดตรงนี้นี่ผมก็คิดถึงกรณีจ่าเพียรนะจ่าเพียรเนี่ยเป็นคนตำรวจเป็นจ่าอยู่ในพื้นที่โตมาจนกระทั่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโตมาในพื้นที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านโดยตลอดท้ายที่สุดช่วงบั้นปลายของชีวิตก็เสมือนหนึ่งว่าตัวเองก็สังขารก็มีปัญหาแล้วนะครับก็อยากจะแต่ผมว่าผมมองคนอย่างกันนะว่าเขาไม่คือต้องอยู่ที่นั่นอ่ะเพราะรู้พื้นที่ดีอยู่แล้วแก้ปัญหาได้ผมเข้าใจอ่ะคนอื่นแต่ว่าจ่าเพียรกรณีคือถ้าแกอยู่ต่อแกตายแกก็รู้ว่าแกต้องตายก็ต้องถามว่าแกทำอะไรไว้เยอะไหมอ่ะความเสี่ยงกับคนที่ปราบโจรผู้ร้ายพวกนี้คือผมก็มีผมก็ไปอยู่ตรงอื่นดิยะลามันมีหลายอำเภอสมมตินะผมไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ไปย้ายผมไม่รู้ไปหาใครยังไงก็ไม่ได้เข้าข้างจ่าเพียรหรือเข้าข้างใครคือผมอยากให้ข้าราชการที่อยู่ที่นั่นมีสำนึกว่าการที่ไปทำงานรับใช้แผ่นดินเนี่ยมันก็ต้องรับทุกหน้าถูกไหมครับเราคนในพื้นที่มาทำทุกหน้าที่ได้คือไม่จำเป็นคนในพื้นที่เอาอย่างนี้ผมไปเนี่ยผมเนี่ยเดินใน3จังหวัดผมนอนวัดยิตผมไปกินข้าวกับชาวบ้านชาวบ้านบอกเลยว่าครูที่เป็นครูที่นับถือศาสนาพุทธดีกว่าครูที่นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นคนพื้นที่คนละแบบกันนี่เขาพูดอย่างนี้ความรับผิดชอบไม่เหมือนกันคือมันใครก็ได้มันผมไม่ได้พูดว่าเฮ้ยคนที่เป็นผู้ว่าต้องอิสลามมันไม่ใช่ถ้าถามผมไม่แปลกนะถ้าถามว่าผมคนพุทธนะถ้าพี่น้องอิสลามบอกครูที่เป็นพุทธเนี่ยมาดีกว่าครูในครูของเราด้วยนะแล้วถามว่าเพราะครูพุทธก็รู้สึกว่าเมื่อไปอยู่บ้านเขาต้องทำตัวให้ดีก็ส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ดีกับชุมชนตรงนั้นคือส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านจะปกป้องครูที่โดนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างก็มันไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะคือมันมาจากนอกก็ได้อะไรอันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าว่าโดยชาวบ้านกับสัมผัสกับชาวบ้านเขาต้องการครูที่เป็นคนนอกพื้นที่ที่เป็นชาวพุทธสอนรับผิดชอบความรับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยในการสอนลูกหลานเขาดีกว่าอันนี้คนละแบบกันนี่ผมไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยต้องเป็นคนมุสลิมนะครับแต่คนดีไม่ว่าศาสนาไหนก็เป็นคนดีก็ได้ยะลาอาจจะเป็นใครก็ได้คุณดูประเสริฐคนจีนอ่ะประเสริฐพงสุวรรณสิริอ่ะก็เป็นผู้แทนก็เป็นสสมาพร้อมผมจนนี้ก็เป็นอยู่
คือคนดีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องศาสนาไหนคนที่รับผิดชอบก็ชาวบ้านยอมรับแต่วันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งชัดเจนเป็นรูปธรรมก็คือว่าขอให้รัฐบาลตั้งผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาพื้นที่ตรงนั้นโดยตรงอันที่สองก็ต้องหาคนที่เป็นรับผิดชอบเจ้าภาพแต่ละจังหวัดมาคือให้ชาวบ้านเขาได้มีส่วนร่วมเอาละคุณไม่ได้ออกกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าก็ได้เอารองผู้ว่าเอารองที่ว่าที่เป็นอยู่เนี่ยให้ชาวบ้านเขาได้มีสิทธิ์มีเสียงบ้างถ้ารองสามจังหวัดไม่ได้รองที่บ้านผมก่อนก็ได้นี่ชาวบ้านเรียกร้องว่าเอาคนนี้มาเป็นผู้ว่านะเขาอยู่ดีมาทำเป็นรองผู้ว่ามาปฏิบัติหน้าที่ดีเบอร์เขาเอาคนอื่นมาจะไปว่าอะไรอ่ะเขาไม่ฟังอ่ะครับแต่ถ้าเขาฟังชาวบ้านบ้างปัญหาเล็กๆน้อยๆมันจะไม่เกิดผมเคยไปเจอปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำพูภาคอีสานหนองบัวลำพูนี่แยกมาจากจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดเล็กๆเดิมชื่ออำเภอหนองบัวลำพูก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะทุรกันดารเวลาเขาจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะตั้งคนสุดท้ายไปอยู่ที่นี่หรือคนที่อาวุโสน้อยแต่อยากให้เป็นผู้ว่าก็ให้ไปอยู่ที่นี่พอเสร็จปั๊บก็อย่างที่บอกครับตุลาวันที่หนึ่งไปไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตั้งครม.ยังไม่ผ่านกว่าจะตั้งได้ก็โน่นละเริ่มปีใหม่แล้วก็ไปอยู่ได้หกเดือนกันยา30หิ้วกระเป๋าแล้วก็ไปชาวบ้านในพื้นที่เขาซวยผู้ว่าไม่เคยเห็นหน้าคือไอ้ไปดีไม่ว่าไปให้นโยบายทำงานไม่ว่ากันส่วนใหญ่ก็ดีนะบางคนเนี่ยไปถึงก็กูเกษียณแล้วกูจะยังไม่มีบ้านเลยยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยจะเกษียณแล้วหาสุดท้ายเลยก็ยุ่งเลยทีนี้ทำมาหากินพอทำมาหากินนะเดือดร้อนใครเดือดร้อนชาวบ้านหรือถ้ามีอยู่แล้วก็บอกก็มาเอาตำแหน่งคือไอ้ตัวเนี้ยตัวสำคัญที่ไปเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยที่ไปทำมาหากินสุดท้ายเนี่ยนะสุดท้ายนี่แหละโอ้ยเกษียณแล้วอีก3เดือน6เดือนก็นี่แหละยังไม่มีอะไรเลยนักการเมืองไปทำบ้าๆงั้นได้ไงไม่ได้เที่ยวหน้าชาวบ้านไม่เลือกอ่ะครับแต่ถ้าชาวบ้านเลือกสมมติว่าที่ผมเสนอว่าเอารองผู้ว่าแต่ว่าที่บ้านผมมีเอารองผู้ว่าที่เคยอยู่สตูลมาสัก5คน10คนมาให้ผมเลือกมาให้ชาวบ้านเลือกเลือกไปดิเบอร์1ถึงเบอร์10ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายให้กกต.เลยโหวตมาไม่ต้องหาเสียงด้วยติดแม้ว่าชาวบ้านจะเอาใครเอามาไม่จำเป็นว่าต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็ได้ไม่ต้องเอาว่าที่มีอยู่เดี๋ยวให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเฮ้ยรูปเป็นเจ้าของนะครบได้นะพูดกันได้นะมาหาได้นะเคาะประตูได้24ชั่วโมงนะเวลาเดือดร้อนไม่เดือดร้อนชาวบ้านจะไปหาทำไมให้ตัวเองสมัครใจด้วยนะให้ตัวเองสมัครใจด้วยผมว่าโอ้โหมีคนสมัครเยอะครับแล้วก็อยู่นั่นสักให้ได้สัก3ปี4ปีโตที่นั่นก็ได้โตที่นั่นก็ได้เป็นรองผู้ว่าขึ้นเป็นผู้ว่าเป็นได้ได้หมดอ่ะเป็นตำรวจก็เป็นผู้การที่นั่นเป็นรองผู้บัญชาการที่นั่นเป็นได้หมดอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่กรุงเทพจำเป็นอ่ะแต่นี่ระบบราชการเมืองไทยในปัจจุบันคือใครมีเส้นดีก็วิ่งกันที่หมายไว้ปวงวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นพอเป็นสารวัตรก็จะเป็นรองผู้กับรองผู้กับเสร็จแล้วก็จะวิ่งเป็นผู้กับเป็นผู้กับเสร็จแล้วก็เป็นรองผู้กับรองผู้กับเสร็จแล้วก็เป็นวิ่งกี่อันนะจากนายอำเภอก็วิ่งเป็นปลัดจังหวัดจากปลัดอำเภอก่อนวิ่งเป็นโรงเรียนนายอำเภอจากโรงเรียนนายอำเภอก็วิ่งไปนายอำเภอวิ่งไปนายอำเภอเสร็จก็วิ่งเป็นปลัดจังหวัดปลัดจังหวัดวิ่งเป็นรองผู้ว่ารองผู้ว่าวิ่งเป็นผู้ว่าวิ่งกันเป็นผู้ว่าแล้วก็วิ่งลงแล้วก็วิ่งไปพอเป็นผู้ว่าเสร็จก็วิ่งอีกครับวิ่งตลอดชีวิตอ่ะล่าสุดนี่ตำรวจสิบตำรวจตรีที่ยาลาเครียดขอย้ายนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพอย่างนั้นไม่ทันถึงทำไมไม่ให้เขาไปอ่ะยิงตัวตายทำไมไม่ให้เขาไปอ่ะเขาเครียดเอาคนอีสานไปอยู่3จังหวัดเอาคนภาคอื่นไปอยู่3จังหวัดเนี่ยมันเครียดมากนะพี่น้องมันไม่ใช่ธรรมดานะกล้าจะออกจากฐานออกไปก็กว่าจะเข้าใจกว่ารู้จักชาวบ้านกว่าจะนู่นจะนี่โอ้โหเห็นใบไม้ก็ยิงแล้วนะว่าไหมยากอ่ะยากจะเสนอไหมเป็นส.ส.รัฐบาลเนี่ยภาคใต้ก็ผมอาจจะ
ได้ถ้าเขาเปิดสภาเพราะผมไม่รู้ไปเสนอใครเหมือนกันนายกกับผมไม่เคยได้คุยกันผมไม่เคยไม่เคยเพราะว่าท่านไม่มีเวลาแล้วคุณธานินทร์บอกนายกฟังนี่จะเข้าไปเสนออะไรไหมอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสิ่งที่นายกจะต้องทำก่อนตอนนี้ก็คือว่าตั้งเปิดประชุมร่วมเนี่ยที่เขาขอให้เปิดคุณธานินทร์ก็เห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยว่าเปิดประชุมร่วมนะคุยหาทางออกร่วมกันและหนึ่งในสิ่งที่คุณธานินทร์พูดเนี่ยก็เป็นข้อเสนอใช่แล้วถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทำได้ปฏิบัติได้เอาผลประโยชน์ส่วนตัวออกนะเอาออกแต่เอาประโยชน์พื้นที่มาเอานี้เห็นด้วยเอาทำเลยแต่สิ่งสำคัญวันนี้ผมว่าผมอาจจะขอเข้าพบคนที่รับผิดชอบแทนนายกผมไม่อยากเจอนายกก็สงสารท่านฝ่ายค้านเขาก็ไม่เข้าอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ข้าผมรู้ได้พบกับคุณธานินทร์เป็นฝ่ายรัฐบาลจะไปบอกว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยต้องทำอะไรทักอย่างนึงแล้วล่ะจุดถ้าไม่ทำลอยแพเขาไหมเนี่ยตอนนี้รัฐบาลลอยแพเขาหรือเปล่าไม่ได้ลอยไม่มีรัฐบาลไหนจะไปลอยแพชาวบ้านหรอกไปลอยแพเขาทำไมเจ้าภาพก็ไม่ชัดนะมันจะเพี้ยงยังไงก็ไม่พ้นคอไม่พ้นคอไม่พ้นไม่พ้นไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้นบอกว่าเอ้ยไม่มีภาคใต้เลือกมาสักคนมันเป็นไปไม่ได้วันนี้คนกรุงเทพบางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าสงสารเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านซวยชาวบ้านตายบาดเจ็บพิการกันเอาอย่างนี้เนี่ยว่าบอกว่างั้นก็ยกให้เขาไปเลยพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็นั่นก็พูดไปพูดไปคือชาวบ้านที่นั่นก็เขาก็อยากอยู่ประเทศไทยก็เยอะนะไม่ใช่ว่าคนอยากแยกดินแดนทั้งหมดไม่ใช่อาจจะพูดจากความรู้สึกว่ามันทำไมถึงแก้ไม่ได้อาจจะลึกๆก็คงไม่มีอยากให้มีการแบ่งแยกมันอย่างเงี้ยครับก็ใจเย็นๆใจเย็นๆก็เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมันลึกมากมันลึกมากมันไม่เหมือนเหตุการณ์ที่สมัยเจนั่นเขาไปแก้ถ้าเราพูดถึงว่าเราจะปลองดองกันในบ้านในเมืองนะครับมันก็ต้องใช้เวลาประวัติศาสตร์มันยาวนานเอาว่าจะแก้วันเดียวพรุ่งนี้เสื้อแดงเสื้อเหลืองฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เอายังไงก็ยังนัวเนียกันอยู่ก็มันก็ยากอะครับไอ้นู่นยิ่งหนักกว่าเพราะมันเรื่องชีวิตกันชีวิตแรกชีวิตกันมันก็ว่ากันไปตกลงนาทีนี้ก็คือสิ่งที่คุณธนินทร์อยากให้ทำก็คือหาผู้รับผิดชอบให้ชัดหนึ่งผู้รับผิดชอบสองเรื่องที่จะต้องตอบโต้อะไรบ้างกับการกระทำกับการกระทำที่หัดใหญ่อันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่อยากไปให้มันตรงแต่ว่าก็คุณตนอมก็เข้าใจผมเชื่อคนที่ฟังรายการนี้ก็เข้าใจครับเข้าใจเสียใจฮะเพราะมันเป็นเรื่องขวัญกำลังใจและก็ความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศใช่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับที่หัดใหญ่ใช่นะครับแล้วครับวันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดของคุณธานินทร์ใจสมุทรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ไม่มีปัญหานะครับพี่น้องก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อข้างๆมีปัญหานะครับเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณธานินทร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอาสาประชาชนนะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมกับคุณธานินทร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ